มันเหลือใครมากนะอีก2คนสองคนลุงบอกว่าถ้ามันรู้จักใครก็คือทุกคนอะแตกหมดรวมหมดอะไอ้ก๊อตปล่อยมันดิเดี๋ยวกูจะชุดมันมาคุยหน่อยเมื่อกี้ไม่ต้องสวนอยู่เลยมันตรวจไม่ไหวหรอกตรวจมาเองอะมีไว้สำหรับคนดีนะเว้ยบอกไว้ก่อนโมตี้มีอะไรจะพูดไหมผมเลยบอกว่าพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยครับมึงเป็นคนทำใช่ไหมใช่คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมดผมไม่อยากให้เขามาเกี่ยวข้องกูก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามึงมาทำน้องกูอะมึงคิดว่ากูรู้สึกยังไงอะมึงคิดว่ากูรู้สึกยังไงมึงตอบกูดิมึงหิวเงินขนาดนั้นเลยมึงคิดว่ากูรู้สึกยังไงผมไม่ได้หิวเงินคือตอนนั้นคือเราอยู่ด้วยกันแบบนานมากเลยแล้วมึงปิดดําเหี้ยอะไรหมดอ่ะผมไม่ได้ปิดอย่างผมก็คืนอยู่แล้วกูจํามึงได้นะแต่กูคิดว่ามึงเป็นคนดีกว่านี้นะแล้วมึงแบบผมเลยนะพี่ไม่เหมือนผมเลยนะแต่ช้าหน่อยแบบอยากได้รถซิ่งรถสปอร์ตอะไรเงี้ยขับโก้โชว์สาวอ่ะมึงฟังกูนะไอ้ที่มึงทํามึงอาจจะแบบทําด้วยตัวเองอ่ะแต่มึงไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาไงครับผมเข้าใจใช่มั้ยเข้าใจครับต้องฟังกูนะเพื่อนมึงชื่ออะไรหัวสีฟ้าชื่อแพทครับอยู่แก๊งอะไรไม่มีแก๊งครับผมออกแก๊งหมดแล้วแล้วคนผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่หัวหน้าแก๊งเลยก็คือน้องสาวเลยคนหนึ่งคืออะไรน้องสาวมึงอ่ะน้องสาวชื่ออะไรชื่อมีนาครับนั้นมึงโทรตามมีนากับอีกคนหนึ่งมาดิมาตรงเนี้ยมึงตามมาให้หมดเลยถ้ามึงไม่ตามมากูจะฆ่าแฟนมึงเอาผมคนเดียวได้ไหมไอ้แต่ไม่ตามมากูจะไม่พูดอีกรอบนะกูจะไม่พูดอีกรอบฮัลโหลได้ยินกูปะมึงมาหากูหน่อยดิหนูบ้านแรงไม่มีรถจะให้เรื่องเนี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันจำอ่ะต้องฆ่าคนรอบตัวแม่งทิ้งให้หมดแล้วแม่งก็เรียกแม่งเหลือคนเดียวให้มันเรียกมาก่อนให้มันเรียกมาก่อนฆ่าไปเรื่อยๆอ่ะถ้าในเมืองเขาเข้าใจเรื่องราวอ่ะเขาก็ไม่อยากจะคุยกับแม่งหรอกจริงไม่ว่าผู้หญิงที่ไหนที่แบบแม่งคบอะไรเงี้ยก็ฆ่าไม่ให้หมดเลยไอ้มึงเรียกมามันยากเหรอฆ่าให้หมดเรียกให้มันมานี่ใช่ไหมมาครับครับผมไล่คนหนึ่งอ่ะผู้หญิงอ่ะก็มาด้วยกันครับโอเคแล้วถามได้อย่างนี้เงินมาไหนวะได้คืนหมดละแต่เพิ่งได้คืนแล้วกว่าจะคืนนี่นานแค่ไหนถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดก็ไม่ได้คืนใช่ไหมคืนครับผมคืนให้อยู่แล้วครับคืนยังไงอ่ะคืนยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ตามอ่ะคืนยังไงก็คืนให้กับเขาเลยครับแล้วต้องนานไม่คืนอ่ะเกียร์ตกใจปากเปล่าอ่ะมึงบอกว่ามึงคืนอ่ะแต่ต้องนานมึงไม่คืนอ่ะแล้วกูถามหน่อยดิมึงทำลงได้ไงวะเออใจมึงทำด้วยเฮียมึงแบกไปไหนมาไหนมึงซื้อของมึงจำกันไม่ได้อ่ะมึงทำได้ยังไงเพื่อนมึงทั้งคนเลยนะเว้ยสัตว์แค่เขาไม่อยู่เองนะไอ้เหี้ยตอนทำมึงอาจจะสนุกอ่ะไอ้เหี้ยมึงก็รับผลแล้วกันเนี่ยฆ่าคนรอบข้างไม่ให้หมดอ่ะให้แม่งเหลือตัวเดียวอ่ะคนเดียวอ่ะจริงกูไม่เชื่อว่าน้องก๊อฟมาหา JK ก่อนเลยกูยังจำเสื้อที่เขาใส่มาได้อยู่เลยน้องก๊อฟอ่ะกูก็ว่าแล้วทำไมน้องก๊อฟมาถึงมาหน้าบ้านจากที่แบบไม่เคยมานานๆเลยกูไม่เชื่อว่ามันแบบน้องก๊อฟไม่ไปคุยกับมึงก่อนอ่ะไอ้โชคตำรวจมามึงไปแล้วนะนะแล้วมันเหตุป่ะมันเปิดบ่อเล่นแล้วมันเหตุเดี๋ยวกูถือปืนรอไว้ให้ก่อนอยู่กับใครไอ้โชคพี่แวร์อ๋อไอ้เฮียตัวนี้ไม่ค่อยพูดไอ้เฮียแวร์สวัสดีครับนะสวัสดีครับมึงดูดิไอ้เฮียไม่ทักก็ไม่ไหวกูหรอกใช่ป่ะล่ะไปแต่ผมว่านะมันอาจจะวางแผนไว้แต่แรกแล้วก็ได้นะไอ้คนเนี้ยที่มันเข้าไปตีสนิทกับน้องก๊อฟอ่ะโหระยำจัดถ้ามึงคิดอย่างนั้นใช่แต่มึงกล้าทำมึงก็สุดแล้วมึงก็รับผลที่ตามมาแล้วกันบังเอิญน้องเขาแบกหนาแค่นั้นเองกูออกตัวให้น้องเขาเองอ่ะกูแบกให้น้องเขาเองอ่ะกูเคยสัญญากับน้องเขาไว้ตอนมึงมาซื้อของจำได้ไหมกูก็ลดเหี้ยอะไรให้หมดเลยทุกอย่างถูกกว่าชาวบ้านเขาไอ้เหี้ยจะเปิดหับทำเหี้ยเขื่อยเหี้ยไม่ว่างนะไม่มึงไม่ต้องไปไหนเลยตำรวจตายห่ามแล้วมึงชิวดิเออมึงจะตายห่ามเลยเจอขอละไอ้เหี้ยมึงดูภาพเป็นต่อนอนดิมันจะเอารถมาขับขนาดนี้มันต้องตายห่ากันหมดแล้วล่ะตำรวจอ่ะอ่าไหนเพื่อนมึงอ่ะเดี๋ยวผมตัวตายไปทิ้งมึงแล้วเปล่าไอ้เหี้ยมันมองเงินเพื่อนเปล่าจะอยู่มันจะไม่มาได้ไงกูปกป้องเพื่อนมึงก็เปล่าวะเฮียกูไม่เชื่อว่ามึงทำคนเดียวอ่ะมึงได้ยินป่ะเนี่ยเรื่องนี้ผมทำคนเดียวจริงๆไม่แล้วเพื่อนมึงไหนเพื่อนมึงไหนกำลังมาไอ้โมซี่มีอีกเรื่องนึงที่กูไม่ได้ถามมึงไอ้ก๊อฟมาเล่าให้พี่ฟังว่ามึงเดินไปท้าก๊อฟแบบเหมือนไม่รู้จักกันด้วยอ่ะไม่คือตอนผมคาดเดาไว้ว่าเขาจะจำผมได้ไหมไงแบบนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผมเดินไปผมบอกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วปกติอ่ะผมอยู่ครับผมจะถามตลอดใครอ่ะใครอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่าใครอ่ะใครอ่ะผมจะเล่นอย่างเงี้ยประจำแม่แต่เพื่อนมึงนานมากแล้วน่ะเอาน้องสาวมึงมาด้วยฮัลโหลถึงไหนแล้วแพทถึงไหนแล้ว
ใช้ตังค์เลยวะไอ้กูถามมึงจริงมึงใช้ตังค์น้องกอล์ฟปะที่มึงเอาไปอ่ะก็คือมึงได้เงินก้อนมาแต่มึงเอาเงินก้อนไปแปลเป็นของเหรอก็ซื้อรถคันเดียวครับผมเดี๋ยวมันหอมมากกระจายอยู่อีอ่ะเฮ้ยนานเกินไปเปล่ากูให้อีกนาทีนึงถ้าไม่มากูจะเอาแฟนไปหอแล้วนะบอกอย่าลีลาไอ้แพ้คุณหมอละกี่นาทีอ่ะคุณหมอเออไม่เกิน1นาทีนะหมอที่เป็นหอถ้ามาปุ๊บให้ผมหวนเลยป่ะล่ะไม่ต้องไม่ต้องมึงมีแล้วไว้มึงคุกเข่าดิโมซี่คุ้มค่าหรือเปล่ามึงแกงสต๊อตเหรออจุอจุกันโดนออกแล้วมันโดนออกแล้วสวัสดีครับเหี้ยตำรวจชนะนี่ครับนี่เลยครับมาฝั่งนี้เลยเออน่าโดนครับนะสองคนนี้มีแก๊งป่ะครับมีครับอันนี้เป็นเพื่อนโมซี่ใช่ไหมใช่ครับค่ะอันนี้คือคุณรู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับที่โมซี่เขาทำมาคุณยังอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ไหมผมถามว่าคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ไหมครับซักจุกมึงนี่ไม่ใช่คนจริงๆฮะไอ้เหี้ยไอ้มึงเนี่ยน่ะดึงอีกเร็วๆรู้ด้วยมีใครจะให้มันพูดก่อนไงเอาเปไปแล้วก็ไปหอที่เลเวลเลยมึงจะไปไหนก็ไปเฮ้ยเอาของกูของกูของกูเอาหน้า3คนนี้มาให้กูเห็นใกล้ๆดิไม่ขยับมาอีกเดี๋ยวกูจะถ่ายรูปไว้บอกเลยว่าสะทุดหมาจัดกูชื่อเฟิร์สเลวระยำจัดมีเหี้ยอะไรก็มาหากูได้เกินมนุษย์มนาเหี้ยกูชื่อจุกกู้มีเหี้ยอะไรก็มาหาตู้ดำเลเบลกูวนขอเหล็กอยู่แค่นั้นแหละเอามันไปด้วยดีกว่าจะได้ให้มันไปดูด้วยเราไม่มีเปย์หรอเปย์อะเปย์หมดจริงผมหมดจริงหมดทุกอย่างเลยมีใบแวผมหอให้ครับผมหอนี่ไงผมหอนู่นเจอกันที่เลเบลก็คือถ้าพวกเขาทุกคนสองคนนี้ก็รู้ด้วยว่ามันทำไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็พูดถามว่ายังเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่ามันก็ยังเป็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราหอ4คนเลยนะเซิร์ฟหลังจากนี้คือปล่อยแล้วก็คือพอเขาลุกขึ้นมาใช่ไหมเขาฟื้นมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงในทวิตให้หัวละ10,000ฆ่าวนลูปเรื่อยแทงได้ค่าได้ปุ๊บถ่ายรูปมาโชว์ปั๊บเอาไป10,000ใช่คนไหนก็จ่ายนะทุกคนใน4ตัวเนี่ยนะกูจ่ายครับกูจ่ายได้เลยผมไปล่ามึงจะไปล่ากันเองก็ได้วันละแสนแล้วกันเลยนะวันละแสนแล้วกันเออไม่ต้องเลี้ยงงัวเลยดิครับ AD รอเลยจุกปล่อยรถเลย10รอบไม่ได้ไม่ได้มันก็ต้องฆ่าแบบปล่อยเขามีชีวิตด้วยดิเมื่อออกซิเจนไอ้เหี้ยไอ้คนอื่นใช้อ่ะจริงเป็นไรมันเป็นตัวทำเงินเราแล้วเซิร์ฟอย่าไปด่ามันมันจะมาอยู่ให้เราค่ะกว่าวันละแสนพอกูจะได้มีเงิน2แก๊งมึงจำให้ได้นะถ้าจำไม่ได้ก็โชคดีไปอันนี้คือห่อเลยใช่ไหมนะใช่ห่อเลยเดี๋ยวของมึงต้องชุบก่อนป่ะของผมน่าชุบก่อนมั้งเนี่ยหรือหันทันเปล่าไม่มีเขาไม่มีอะไรหรอกเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟไม่มีอาวุธไม่มีบัตรอยู่ในตัวแล้วเก็บอาวุธไอ้คนนี้รู้ละไอ้ที่เก็บได้ไงรู้ได้ไงอ่ะเก็บได้ไงตัวผมมันล้นเลยนะไม่มีอะไรเลยอ่ะมาช้าเพราะเก็บอาวุธหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมันล้นเลยอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะเลเบลดีกว่าส่งซิกก็บ้าวะเนี่ยคือจะเก็บก็เก็บไปแต่คืออาทิตย์หนึ่งอ่ะขั้นต่ำอ่ะเจอกูเพชรฟ้าขอจะเพชรฟ้าหน่อยเดี๋ยวกูจะลงรูปในทวิตเตอร์นะดูรูปในทวิตเตอร์นะแล้วฝากกระจายข่าวด้วย 5,000 ได้ปะเนี่ยพวกไดมอนด์เฮดนี่ล่าได้เลยนะไอ้4สลึงเนี่ยเนี่ยศพละ10,000นะต้องไปถ่ายตอนที่แม่เข้าตู้อ่ะอ๋อเออว่ะเดี๋ยวรอไอ้นี่ดีกว่าครับ480ว่าไงเจ้าชมพูมันใครนะที่ไม่มีบัตรอ่ะไอ้จุกใช่ป่ะเนี่ยไอ้ตัวใหม่ที่เพิ่งมา2ตัวมันไม่มีบัตรไม่มีอาวุธเลยนะผมก็ไม่มีบัตรเหมือนกันแต่ผมมีค้อนบวก2นะแต่คนนี้ยังไงอ่ะนะปล่อยเขาไปก็ได้รอให้เขาเหลือแบบใกล้ๆจะหมดอ่ะเออชุบเขาก็ได้ส่งไปโชคใครอ่ะมึงให้เขาอ้อนมึงดิโชคแล้วมึงก็ปล่อย40,000อ่ะหายเลย14,000ไอ้พวกเฮียนี่คือใครเนี่ยที่อุ้มเนี่ยมันโกงเงินก๊อปไปไงแกงลักเก็ตมันเก็บหมดเลยเงินผมมีอยู่ก็รู้มากอ่ะเกต 200,000 แต่ไม่มีบัตรประกันไม่มีอาวุธชื่ออะไรเรารู้ชื่อได้ทั้งเหนือไม่รู้อ่ะเห็นบอกว่าคนที่กูถืออยู่ชื่อมาริแต่นามสกุลไม่รู้มาริเป็นแฟนไอ้คนที่ขโมยที่เอาเงินก๊อปไปโมซี่แล้วคืออะไรวะเนี่ยแล้วเกี่ยวอะไรกับเราอันนี้มันเกี่ยวกับกูเพราะกูไปรับปากก๊อปว่ากูจะช่วยมันถ้ามีอะไรอ่ะแล้วก๊อปมันก็มาขอความช่วยเหลือจากกูก็เลยช่วยมันได้รอบแรกมันเคยเกิดขึ้นแล้วเบโบนี้มันขโมยรถไอ้ก๊อปไปโอ้โหแล้วมันไปบอกกูที่วอทเออกูว่าเออขโมยรถโอเคมันอาจจะแบบเพื่อนมันอาจจะแกล้งเล่นอันนี้เรื่องเดียวกันหรอก็เรื่องเดียวกันเนี่ยก็ใช่ไม่ฟังก่อนแล้วทีนี้กูคิดว่ามันไม่มีอะไรเยอะนึกภาพไหมแล้วสุดท้ายมันมาขายคอนโดอีกใช่ขายคอนโดแล้วก็ปิดเลยตอนแรกกูเฉยเว้ยกูว่าไม่อะไรไง
ทำไมถึงต้องเป็นคนระยำอย่างนี้วะเนี่ยยำมากเก่งเก่งเก่งไม่ตีเนี่ยเออทำไมคุยว่าไหนเล่าให้ฟังดิคือมันบอกว่ามันอ่ะตั้งใจจะคืนแหละอยู่แล้วแต่มันเพิ่งมาคืนวันที่มันโดนเนี่ยตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้แบนว่าไอ้พวกต้นเนี่ยกูจับให้ตำรวจเถอะไปกูว่าอุ้มเอ๋อแม่งไม่ได้เว้ยว่าจับให้ตำรวจดีกว่ามันได้อะไรผมถึงถามว่ามันได้อะไรอุ้มไปมันได้อะไรมันเก็บอาวุธหมดแล้วเว้ยไปเอาไปให้ตำรวจเลยมีคนนึงไม่เก็บมีคนนึงไม่ไอ้เซิร์ฟคนไหนนะไอ้คนไม่เก็บมันอุ้มไปมีบัตรด้วยใครอ่ะใครหูฟังชมพูเอาไอ้สามคนจำได้นี่มาโอเคเพราะมันเป็นร้านนะไอ้เหี้ยไปแต่ก๊อปได้คืนแล้วนะลุงเรื่องมารยาทเนี่ยไม่กูก็แจ้งเพิ่มไงโอเคไปสวยตัวนี้มีอาวุธไหมเหี้ยอะไรสัตว์ไม่มีของไอ้จุกคนเดียวใช่ไหมจุกจักอยู่กับมึงใช่ไหมใช่ก็ไปจะมาก็มาไอ้เหี้ยเอาอยู่กลางพี่กลางดูไว้ดูไว้เดี๋ยวเผื่อเขาหนีก็ปะไปหมุนก่อนอะฮะเดี๋ยวพวกเขายอมรับด้วยตัวเองอาถามโรเบิร์ตเล่าให้คร่าวๆอีกดิให้เล่าทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดเลยถ้าผมพอรู้รายละเอียดก็เล่ามาเลยได้ครับก็คือเอาแบบเอาเข้าข่ายต้มตุ๋นเลยแล้วกันเริ่มจากที่น้องเขาเนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดใช่ไหมอ๋อครับฝากขายก็คือที่ตกลงกันก็คือ70-30แต่ทีเนี้ยคือน้องเขาไม่ได้สักบาทคือไอ้คนนั้นอะที่ขายเอาไปก็เอาเงินไปซื้อรถง่ายๆเลยหมายถึงว่าคนโกงก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่เป็นนายหน้าใช่ไหมใช่คือเขาก็เอาเงินไปเลยโกงงานแล้วเพราะว่าทีเนี้ยผมมารู้เรื่องอีกทีนึงผมไปตามล่าแล้วมาสุดท้ายมันก็คืนแต่แบบนี้มันไม่ได้ไงครับมันเหมือนเอาเงินก้อนนั้นอะไปหมุนก่อนนึกภาพไหมจ๊ะแล้วนึกออกครับนึกออกแต่ไหนคนอื่นอยู่ไหนครับเห็นมาแค่คนเดียวสองคดีใหญ่แต่ละใหญ่มากเลยนะครับคดีใหญ่คนครับต้องสัก20ชั่วโมงแล้วผมว่า20ใช่ทำไมมีแค่2ยังไงไอ้เซิร์ฟมันมีเนื้อไหมมันหลุดให้ประชาชนคนลงมาหาไปเลยอ่ะรอไปเขาไม่มีอ่ะขามือผมเลยอ่ะพอดีผู้ต้องหาเขาอยากคุยกับน้าโรเบิร์ตครับคุยได้เลยได้ไปครับน้าชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่อแพทริกครับแพทริกแล้วผมคิดไปคิดมาก็โมซี่มันก็ผิดจริงๆครับผมขอเป็นคนจบชีวิตมันได้ไหมครับว่าสิ่งที่มันทำก็หนักอยู่ครับหนักเลยหนักจัดๆอ่ะก็น่าจะรู้ปะครับคือใช่ไหมล่ะก็เรื่องราวทั้งหมดอ่ะเซนพาเขาไปนอนมันมาเล่าให้ผมฟังเขาเหม่อพี่เขาเหม่อคือผมรู้ผมก็อึ้งครับมันเพิ่งเล่าให้มึงฟังวันนี้เหรอหรือยังไงใช่ครับต้องรู้จักมันนานตอนอยู่แลนเซลอตครับแต่ตอนอยู่ในแก๊งก็ยังไม่รู้จักกันไม่ได้คุยกันไม่ได้สนิทกันหลังจากออกแก๊งออกแก๊งมาก็มาเจอโมซี่ก็ทักทายกันครับก็ไปฟาร์มก็ไปฟาร์มด้วยกันแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยตอนที่อยู่ในแก๊งไม่เคยรู้เลยใช่ครับแล้วพอรู้ว่าเป็นใครเป็นเพลงนี้มานี่ดิโดนหอยอยู่โดนหอยเยอะแจ๊คอ๋อมันมีของไงมันไม่มีบัตรใครมันเออก่อนแล้วค่อยเอามันมายี่ห้อนี้ง่วงจริงนะมึงเหรอเอาก็จะเนียนเดียวมี4คนใครหลุดอ่ะคนที่หลุดไปชื่ออะไรอ่ะโมซี่ครับไม่เห็นโมซี่เลยครับไม่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกเขาบักอยู่ใต้บ้านนะบ้าน JK อ่ะนะใช่ครับโอเคแป๊บนึงเต้มีคนบักอยู่ใต้บ้าน JK อ่ะใต้บ้านเหรอเออแล้วเคสแบบนี้เอาผิด4คนได้ปะจะแล้วถ้ามีหลักฐานก็ผิดได้ครับการคุยหรือไม่ก็ฝั่งคนกระทำยอมรับผิดก็ทำได้ครับไอ้คนกระทำมันยอมรับผิดอยู่แล้วเขาบอกว่าคนที่เอาเงินไปไม่ใช่เขาใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือพวกเพื่อนเขาอ่ะก็รู้ไงแบบมารู้วันเนี้ยแต่คือแบบก็แบบไม่ได้แบบปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมอย่างงี้ถือว่าร่วมกระทำเปล่าร่วมก็โดนความผิดร่วมข้อหาช่อโกงครับมึงรับเปล่าแพทริกผมรับก็ได้ครับแต่ผมขอจบโลมันได้ไหมทำไมมึงอยากฆ่ามันเหรอมันทำให้เพื่อนทุกคนต้องสวยแล้วพอเขาออกไปคุยกับลุงไงดิแม่มึงไงอยู่นี่เดี๋ยวกูไปคุยเองไอ้นั่นน่ะเพื่อนมันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอีก3คนน่ะก็คือมันจะมีไอตัวที่หลุดอ่ะมันน่าจะเป็นตัวที่เป็นคนเอาเงินไปใช่ไหมแล้วคือมันก็ยอมรับผิดก็คือแบบโอเคก็ถือว่าเป็นร่วมกระทำไปแต่มันขอว่ามันขอจบโลเพื่อนมันได้ไหมก็แล้วแต่มันดิเออมันบอกว่ามันแบบไอ้ที่นั่นมันทำผิดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นมันไม่ใช่เพื่อนกูนะโอเคงั้นได้อยากฆ่าใช่ไหมแพทริกผมขอเป็นคนจบชีวิตมันเองครับถ้างั้นได้แต่3คนก็ต้องรับโทษนะได้ครับเออผมก็ต้องบอกแฟนมันด้วยแล้วก็เออแล้วแฟนมันจะโอเคเหรอไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยแต่มันทำให้ผมกับเพื่อนผมต้องซวยผมว่ามันสมควรแล้วเอาจริงถ้าตอนนั้นมึงตอบว่าไม่เป็นเพื่อนมันสี่คิงก่อนจบไปแล้วนะกูบอกเลยตอนนั้นมันเหมือนกันมาก่อนบีบบังคับครับมันเหมือนแบบมันคิดอะไรไม่ออกครับตอนนั้นผมก็เลยตอบว่าครับไปก่อน
อันนี้ไงครับนาสุบคุยแก่ๆกันหรือว่าเข้ามาคุยเลยก็เดี๋ยวจะมี3คนนะครับก็คือก็เขายอมรับอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ยอมรับหรือเปล่าแอติกมีนาเพิ่งมาคือเมื่อกี้คุยกันว่าเอาง่ายคือผมสรุปว่าพวกคุณ3คนน่ะถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยผมก็เลยถามแพทริกว่าจะยอมรับไหมแพทริกก็ยอมรับแล้วทีนี้ก็เหลืออีก2คนว่าจะยอมรับหรือเปล่าแต่คือแพทริกก็เลยขอจบโลไอโมซี่เองด้วยโทษคืออะไรจ้ะก็ชอบโกงพี่เคชอบโกงโทษอะไรนะโทษไอ้นี่ไงมือนี่ไงโกง2ล้านกว่าไอ้เหี้ยทำงานกันตายอ่ะพี่ตีไปไปตกรับไปไม่แต่ชอบโกงมันมีหมายจับแต่ที่คุยคือค่าเสียหายเขาชดใช้หมดแล้วนี่ใช่ไหมเราต้องคืนค่าเสียหายใช่ๆๆเขาชดใช้ละชดใช้ค่าเสียหายแล้วงั้นก็เขาน่าจะโดนแค่คดีปกติหรือเปล่าของการชอบโกงคดีปกติอย่าลืมเลยอย่าลืมเลยว่าถ้าไม่เค้นน่ะแม่ก็ไม่จ่ายนะที่เรามาแจ้งตำรวจตอนที่เราเค้นไปแล้วอ่ะนั่นแหละผมเค้นกันเองอ่ะผมทำงานให้ตำรวจอ่ะน้าต้องการอะไรครับไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรคือต้องการให้ทำให้มันเป็นตัวอย่างว่าแบบเอ้ยเคสแบบเนี้ยไอ้เงี้ยเคสมันใหญ่มากเลยนะแต่แล้วไอ้เงี้ยมันไม่ได้แบบไอ้เงี้ยมันโกงกันง่ายมากเลยนะไม่มูลค่าอะไรมูลค่า8แสนเท่าไหร่ขอชดใช้ค่าเสียหายละ8แสนใช่ไหมใช่ใช่ก็คือชดใช้ไปแล้วเรามีไอ้ระบบค่าเสียเวลาได้ไอ้ระบบมีค่าเรียกร้องเท่าไหร่ได้อยู่พี่เคว่าไป 30,000 ไม่ถ้าเกิดผมพูดอย่างเงี้ยแต่แล้วถ้าเกิดผมพูดว่าคือคนนึงเนี่ยอีกคนนึงจะแรปเนี่ยแค่คือถ้าเกิดผมพูดอย่างนี้ก็คือถ้าผมมีพยานหลักฐานอย่างเช่นน้องก๊อฟเนี่ยมาพูดชุบก่อนไอ้เผื่อไอ้นี่เผื่อถูกคนเนี่ยแหละคนทำเราชื่ออะไรนะโมซี่ครับโมซี่เรายอมรับป่ะว่าเราเอาเงินก๊อฟไปอ่ะถ้าผมยอมรับนี่ยอมรับแต่เขายังไม่ได้จ่ายนะจ่ายยังไม่ได้จ่ายครับยังไม่ได้จ่ายถ้าเรื่องไก่เกลี่ยผมลองให้ไก่เกลี่ยค่าเสียหายกันก่อนไม่เอาก็ติดคุกเลยลงโทษเลยถกน้าไม่เอาค่าเสียหายหรือว่าไงครับก็เอาหมดอ่ะก็คือเอาค่าเสียหายด้วยแล้วก็ติดคุกด้วยโกงไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ800,000ป่ะ700,000ครับเจ็ดแสนก็ไป900,000แล้วนี่เป็นไงแต่ให้ก็ไป900,000แล้วงั้นค่าเสียหายเขาแทนว่าเขาชดใช้หมดแล้วไม่ชดไหนอ่ะเขาบอกให้ก็ไป900,000หมายถึงว่าปากเปล่ามีหลักฐานหรือเปล่ามีสลิปไหมมีไหมมีสลิปไหมมีค่ะถ้ามีเอาให้ได้มันคือการชดใช้ใช่ไหมนั่นคือการชดใช้ใช่ไหมใช่ครับค่าเสียหายกับผู้เสียหายนะอันนี้คือให้ใครไปให้ก๊อปไปใช่ไหมก๊อปอยู่ไหมผู้เสียหายไม่น่าอยู่ครับงั้นส่งหลักฐานให้พี่เคนหน่อยได้ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเขาจ่ายเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับค่าเสียหายคือก็ตัดส่วนค่าเสียหายไปเรียบร้อยมันก็อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายส่วนค่าร้องเรียนที่นาจะเรียนก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เคแต่ก็คืออยากให้ติดคุกไงติดเขาก็ติดคุกปกติเลยครับติดเท่าไหร่อ่ะรับขอขึ้นก็กดการชอบโกงคือ1ชั่วโมงไอ้ลุงอยู่ป่าวะถ้าอย่างงี้ผมไปโกงลุงมา10ล้านนะ10ล้านแล้วผมปล่อยเรื่องเงียบไปสักเดือนนึงแล้วผมค่อยมาใช้คืนอย่างเงี้ยแล้วลุงมาแจ้งความนี่ก็คือจบก็การชอบโกงคดีอายุความการชอบโกงมันตลอดมันมีครับมันอธิบายผิดตัวไม่แล้วมันมีอย่างนึงผู้ที่ชอบโกงอ่ะมันจะขึ้นอยู่ในกฎไอชื่อเขาจะอยู่ในชีทเป็นพวกชอบโกงใช่พี่ใช่แต่คืออันนี้1อย่างความหมายก็คือจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมถูกต้องไหมใช่แต่ว่าผมอ่ะไปคุยให้ซึ่งถ้าเกิดว่าผมไม่ทำอ่ะถ้าเกิดผมไม่ทำนะเขาก็ไม่จ่ายไม่ในกรณีสมมติว่าก๊อฟอ่ะเป็นคนมาแจ้งความพวกผมพวกผมก็ดำเนินการได้ปกติเลยรู้ชื่อรู้อะไรพวกผมก็ออกมาจับคดีไม่มีอายุความเรียกได้ตลอดเจอก็จับถ้าไม่เจอก็จับไม่ได้อยู่แล้วปกติถูกไหมใช่ครับใช่ครับเพราะผมตามได้แค่นั้นตามปกติขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดเคสแบบเนี้ยอย่างที่ลุงพูดอะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นแบบเยอะมากๆอะจะแล้วมีมาตรการจัดการยังไงอะหลายมันหลายเคสหรือว่าเนี่ยถ้ามีคนแบบเนี้ยถ้ามีคนแบบเนี้ยสัก50เคสอย่างเงี้ยพวกผมจะคอยประกาศตลอดว่าประกาศว่าเป็นมิจฉาชีพประมาณนั้นนะครับสมมติผมเดินมาเพราะมันมีช่วงนึงที่มันระบาดการหลอกซื้อรถขายรถประมาณนั้นนะครับถ้างั้นอย่างนี้เคสนี้ก็คือเขาจ่ายละเขาถูกไหมเขาก็จ่ายเขาก็ต้องรับโทษตามปกติโอเคครับปกติจ่ายแล้วจ่ายแล้วแกขโมยรถตำรวจอ่ะไม่จับมันหน้าดูดิไม่ใช่ลูกใครยังเอาไปสอนอคนไหนคะแล้วทำไมคนนี้เออมาลิเข้ามาดิเอ้ยมาลินี่ก็แก๊งเดียวกันเป็นแฟนเองใช่ไหมอันนี้ไปเอาออกมาจากตู้ปลาได้ป่ะจ่าไม่ได้ครับต้องโดนโทษตู้ปลาต้องโดนเหรอโทษเออไปก่อนครับอ๋อโอเคยาวรับทั้งหมดก็คือต้องโดนช่อโกงถ้าคนช่อโกงก็โดนโทษเต็มส่วนที่เหลือก็รวมโดนครึ่งนึงแล้วเต็มนี่เท่าไหร่เต็มนี่กี่นาทีเต็มมันชั่วโมงนึง3คนที่เหลือนี่คือครึ่งชั่วโมงรวมก็ครึ่งนึงครับ
ก็ชอบโกงไม่มีรถไม่มีรถอยู่แล้วโอเคนะก็ตามนี้นะครับโอเคได้ไอ้ตีดีกว่าไอ้ตีน่าจะรู้ตีคือเมื่อกี้มันไอหัวฟ้ามันบอกจะจบโลเพื่อนมันเองครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เราต้องทำไงก็ต้องไปดูดิไม่เนี่ยมันก็เป็นญาติพี่น้องหัวดีกากลับมาเหมือนเดิมอ่ะเขาให้มันเข้าไปตำรวจแล้วให้มันเป็นตำรวจดำจบระยำเหมือนกันแล้วถือว่าก็โอเคก็ให้มันเป็นเด็กที่แล้วก็จบไปมันก็ให้มันจบโลไปก่อนกันเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยถ้ามันจะทำให้มันทำอ๋อก็คือแจ็คมันสื่อก็คือแค่มูซี่คนเดียวให้เป็นตำรวจดำผมนี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันเดี๋ยวกูไปดูลูกแป๊บนึงมันไม่ทำหรอกนานมาละโอเคตามนั้นครับเดี๋ยวมาลิก็คือแฟนโมซี่เขาไม่ได้ยอมรับอะอย่างนี้เขาจะโดนไหมยังไม่ได้คุยกับเขาไงไม่รู้เขาจะยอมรับหรือเปล่าไงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวรอเขาเออแล้วค่อยเรียกตัวมาก็ได้เออแล้วพี่หมายถึงว่ารอเออเสร็จอะแล้วเรื่องแบบไอ้จบโลนี่พูดในนี้ได้ปะเนี่ยในคุยกันเองนะครับว่ายังไงโอเคแล้วแต่ตกลงกันยังไงไอ้แจ็คเอาอีกแล้วไอ้แจ็คเอาอีกแล้วลุงเห็นใช่ปะชัดเลยอะไอ้ก็เห็นนี่ก็ตามนั้นไอ้เนี่ยเรื่องอื่นเรื่องคุยข้างนอกไม่ใช่เกี่ยวกับนี้กฎหมายของผมก็แต่ผมว่าแต่เขาถูกนะอย่างที่ลุงบอกนะมาบอกนะครับต่อให้มันจบโตไปอ่ะมันก็เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นญาติพวกมันอยู่ดีอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยก็เอาไอ้เนี่ยออกไปก่อนใครพูดนะชื่อเนี้ยอะไรเรื่องเป็นไงบ้างก็คือจังสุดท้ายก็ต้องจบก็เดี๋ยวให้เพื่อนมันจบโลมันอ่ะไอโมซี่ที่อะไรนะก็ให้มันหายไปจากประเทศนี้ซะแล้วให้กอล์ฟมันเริ่มใหม่แล้วรถกูมันขายไปแล้วหรอหรือว่าเอามาคืนแล้วไม่แน่ใจว่าขายหรือเปล่ามันไม่มีรถนะมาคืนไม่ที่มันมาคืนมันเอาคันอื่นมาคืนไม่ใช่หรอตีแต่บอกว่ามันบอกขอเป็นเงินได้ไหมเรื่องรถอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นเงินก็ขอ2เท่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยรถกูอ่ะถ้ามันมีคนซื้อไปกูมันเราน่าจะตามตัวได้อยู่นะไอ้รถคันนั้นจริงๆให้ตำรวจตามตัวก็ได้เออว่ะแต่ก๊อฟมันบอกว่ามันไม่อยากให้ฆ่าไอ้โมซี่อ่ะเพราะอะไรก๊อฟมันบอกว่าถ้าตายมันง่ายเกินไปเว้ยก๊อฟมันบอกใช่อ่ะคงมันบีบแล้วสินะเหมือนแบบว่าอยากให้มันทรมานแบบให้มันไปสั่งเอาไปสั่งสอนหน่อยอะไรประมาณนั้นอะไรอ่ะงอมรุ่นใหม่ไฟแรงอ่ะรุ่นใหม่ไฟแรงอ่ะรุ่นใหม่ไฟแรงลูกพี่อ่ะใช่ปะว่าไงก๊อฟฮัลโหลเปิดห้องผมด้วยอ่ะปล่อยน้องไม่มันติดคุกกันหมดแล้วตอนเนี้ยติดคุกกันหมดแล้วกองกวนยังไม่ได้ให้เลยนะอะไรว่าไงก๊อฟน้องผมยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ก็อยู่กันหมดละ4คนน่ะอยู่กันหมดเลยโอเคฮะคือก๊อฟให้พี่จัดการแล้วก๊อฟมาโทรมาคุยกับพี่อย่างเงี้ยนะมาต่อรองพี่อย่างเงี้ยนะไม่ถ้างั้นน่ะถ้าก๊อฟให้พี่จัดการก๊อฟก็ต้องปล่อยเว้ยพี่จะทำอะไรก๊อฟก็ต้องปล่อยพอถ้าเกิดก๊อฟจะต่อรองเงี้ยทีหลังพี่จะไม่ช่วยก๊อฟแล้วนะเอาเป็นว่าพี่ทำในพาร์ทของพี่เสร็จแล้วหลังจากนี้ก๊อฟก็น่าจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นน่ะก็ล้านไม่ตอนนั้นเกิดปุ๊บเกิดพี่ก็สั่งสอนให้ผมหน่อยนี่คือวิธีสั่งสอนของพี่ไงได้ครับนะอันนั้นผมก็เสียได้พี่สั่งสอนแบบนี้ถ้าก๊อฟอยากพี่สั่งสอนพี่ก็ทำแล้วไงแต่ถ้าเกิดก๊อฟยังไม่โอเคอีกอ่ะหลังจากนี้พี่ก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเรื่องของก๊อฟอีกไงไม่นะฉันก็คุณน้ารักเลยไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องอะไรเลยก๊อฟแค่ใช้ชีวิตต่อไปส่วนในพวกนี้พี่ก็จัดการแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกเข้าใจได้พี่พูดปะเข้าใจแล้วแค่นั้นแหละใช้ชีวิตไปน้องอย่าให้ใครมาเอาเปรียบอย่าให้ใครมาดูถูกไม่ว่าเราจะเป็นยังไงมันคือตัวเราแล้วก็ไปอย่าไว้ใจใครง่ายๆไม่งั้นจะเจ็บแบบนี้อีกโอเคแล้วเดี๋ยวพี่ทำธุระก่อนนะโอเคครับ